โอเคอันนี้กลับมาพาร์ทอันนี้จัดว่าพาร์ท1.5แล้วกัน1.5พาร์ท1.5เพราะว่าตรงพาร์ทก่อนผมบอกว่าผมจะพาไปตีกับไอ้บอสหินก่อนที่เราจะไปท่องโลกกว้างคือเราจริงๆแล้วผมขี้เกียจไปท่องโลกกว้างมากผมกะจะว่าจะไปบุกปราสาทแล้วไปเอาของอย่างโลอันนั้นเลยอยากไปเอาโลโอเคอ่ะตำแหน่งของบอสเดี๋ยวผมบอกก่อนผมจำได้ดีเลยตำแหน่งของบอสทอรัสจะอยู่ตรงตรงเนี้ยถ้าจำไม่ผิดนะแต่เอาจริงๆผมไม่เปิดมินิแมปหรือลองเลยอ่ะเดินอย่างนี้เล่นไปอ่ะโอ้ยเจ็บคือวิธีการตีกับบอสทอรัสเนี่ยคือแบบเอาแบบตีง่ายเนาะเน้นอาวุธสองมือแต่ส่วนมากแนะนำเป็นพวกอาวุธสองมือแต่ขอแนะนำเป็นค้อนดีกว่าเดี๋ยวขอเวลาหาแป๊บผมติ๊กมันไว้อยู่แถวนี้แหละตีค่อนข้างง่ายอยู่เจอละอยู่เนี้ยตำแหน่งอยู่ตรงนี้กินเล่นเฉยอ่ะมาสอนตีไปเลยแปลกนิดหน่อยเริ่มแรกก็เนี่ยยืนวิ่งโอ้ตกลงมาละแนะนำให้เราวิ่งไปหาข้างหลังมันนะฮะวิ่งไปข้างหลังมันเรื่อยๆจากนั้นก็กระโดดปีนตามปกติกดล็อกไว้แล้วก็โอ้ยโอ้ลืมบอกไปว่าตอนโอ้แอนิเมชันช่วยเอาไว้ไม่เสียเลือดเลยเห็นไหมเรียบร้อยเสร็จละเอาจบเร็วจังตามนี่แหละฮะตีกับบอสทอรัสไม่มีอะไรเลยเนี่ยแหละชิวๆอ่ะหลังจากตีกับบอสโทรศัพท์เสร็จแล้วงานต่อไปก็ไม่มีอะไรละก็มีแค่นี้แหละฮะคือเน้นอาวุธเป็นพวกประเภทอาวุธสองมือเป็นประเภทพวกเอาไว้ทุบตีก็แนะนำค้อนถ้าเราไปเจอกับบอสหินมันค่อนข้างจะง่ายเพราะตอนผมเคยเล่นผมเอาดาบไปตีไงโอ้ตายหลายรอบมากเอาล่ะเดี๋ยวขอเดินเล่นก่อนสักพักหนึ่งพอดีมีของอยากไดไม่รู้จะเก็บมาทำไมโอเคเรียบร้อยละพาร์ทนี้ก็มีแค่นี้แหละฮะพามาตีบอสทอรัสเอาเป็นว่าขอจบพาร์ทนี้ก็แล้วกันฮะครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับพาร์ท 1.5 ไม่รู้มาทำไม